มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดดวงปีนักสัตว์ควรเข้าวัดทำบุญระวังอันตรายเจ็บป่วยปัญหาการเงินเสียของรักค่ะอาจารย์นำเศรษฐบุคคลเปิดดวงปีนักสัตว์ควรเข้าวัดทำบุญระวังเจ็บป่วยปัญหาการเงินเสียของรักดวงเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเกิดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เศร้าในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังค่ะอาจารย์นามเศรษฐบุคคลเผยถึงปีนักสัตว์ในช่วงนี้ควรเข้าวัดทำบุญบ่อยๆนะคะปีชวดในช่วงนี้ควรเข้าวัดทำบุญเนื่องจากตนเองมีโอกาสเจ็บป่วยเกิดปัญหาเสียของรักหรือว่าคนรักนะคะอย่างน้อยควรไปทำบุญปิดทองพระประจำวันเกิดจะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีค่ะปีเถาะให้ระวังเรื่องจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินสุขภาพข่าวหลอกลวงข่าวเสียผลประโยชน์สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยควรทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาถวายที่ดินล้างซ่วมวัดกวาดลานวัดปีมะโรงมีโอกาสจะเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีถ้าไม่เป็นกับตัวเองก็อาจจะเป็นกับผู้ใหญ่คนในบ้านในช่วงนี้นะคะควรถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นค่ะปีมะแม่ให้ระวังหลายเรื่องนะคะอย่างทำให้ปวดหัวเกิดความโกลาหลร้อนใจอารมณ์หงุดหงิดบริวารคนรอบข้างนั้นจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ค่ะไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาอย่าใจร้อนแก้ด่วนด้วยการไปวัดหรือว่าถือศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าเอาน้ำมนต์มาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะปีวอกในช่วงนี้มีโอกาสจะเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเป็นนั่นเป็นนี่ได้ง่ายๆนะคะหรือว่ามีโอกาสจะเสียของรักคนรักแก้ด้วยการใส่บาตรทำบุญบ่อยๆนั่งสมาธิเพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เป็นอารมณ์ที่วางเฉยปีรกาดวงเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเกิดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เศร้าอกหักหรือว่าเพศตรงข้ามนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ค่ะคนรักหรือว่าตัวเองเจ็บป่วยช่วงนี้ควรเข้าวัดทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์หรือว่าหนังสือธรรมะนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ